สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะแนวเลิฟคอมเมดี้ดีๆเรื่องหนึ่งนะถ้าพูดตามตรงเนื้อเรื่องก็ไม่ต้องอะไรมากมันว่าด้วยเรื่องราวของสำหรับคนที่ไม่เคยดูเดี๋ยวผมเล่าเรื่องย่อให้ฟังแล้วกันว่าเรื่องราวของพระเอกที่ตอนเด็กๆอยู่มาวันนึงนั่งเล่นอยู่ในสวนอยู่ดีๆอ่ะแม่งจะไปเก็บใบโคเวอร์ให้คุณอลิสเนี่ยแหละในระหว่างที่แม่กำลังหาใบโคเวอร์สีแฉกแล้วแม่งหาเจอด้วยโอ้โหแม่งได้ดอกโชคดีแล้วแม่งได้ใบโชคดีแล้วกูจะไปหาคุณอลิสแล้วหันมากับหลังไม่ทีนึงแม่มดที่ไหนไม่รู้เว้ยหน้าตาก็ไม่เคยเห็นและในอนิเมะแม่งก็ไม่เห็นหน้าตาด้วยเดินมาสาบมันเว้ยเดินมาสาบให้พระเอกอ่ะแม่งแตะสิ่งมีชีวิตไม่ได้เลยเพราะถ้าเกิดแม่งแตะสิ่งอะไรก็ตามที่มีชีวิตสัตว์คนนกพืชจะตายหมดเลยเพราะฉะนั้นพระเอกไม่จะแตะตัวใครไม่ได้แตะอะไรไม่ได้เลยยกเว้นพวกสิ่งของนะอันนั้นมันแตะได้อยู่แต่ว่าพืชอะไรเงี้ยมันก็แตะไม่ได้เพราะพืชมันก็นับว่ามีชีวิตอ่ะเออมันก็เลยแตะไม่ได้ไอ้เหี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแตะอะไรไม่ได้เลยมันแทบไม่ฆ่าสิ่งมันแทบแบบไม่เคยเกิดผิดพลาดอะไรที่มันจะไปทำร้ายใครอ่ะครั้งแรกที่แม่งรู้ว่ามันแตะใครแล้วจะมีใครตายอ่ะมันเป็นนกตัวเดียวเว้ยเออแล้วหลังจากนั้นมันก็ไปทำใครตายเลยซึ่งมันเชื่อไหมว่าพระเอกด้วยความที่มันเป็นพระเอกหรือเพราะอะไรก็ไม่รู้เว้ยแม่งก็ดังรู้สึกผิดกับไอ้นกตัวนั้นอ่ะอยู่นานอ่ะแม่งก็ดังรู้สึกผิดกับไอ้นกตัวนั้นที่ไม่ทำตายอยู่นานอ่ะเออแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าคุณทำนกตายแล้วคุณจะไม่รู้สึกผิดอ่ะไอ้ชั่วเลวคนไม่ดีไอ้เหี้ยขอโทษละกันไอ้เหี้ยขอโทษละกันที่กูเหี้ยจู่ๆกูก็เหี้ยเอาไว้ว่าจังหวะนั้นอ่ะคือพระเอกแม่งแบบเออแม่งก็จิตใจสภาพจิตใจมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเว้ยด้วยความที่เป็นเด็กแล้วจู่ๆกูก็เป็นเด็กธรรมดากูก็ได้เล่นเดี๋ยวกูอยู่ดีๆอ่ะแล้วก็มาโดนอะไรแบบนั้นอ่ะสภาพจิตใจแม่งก็ย่ำแย่อยู่แล้วอ่ะดันมาเจอแม่ของตัวเองที่เรียกว่าไงล่ะไม่ดีเข้าไปอีกอ่ะเพราะหลังจากที่พระเอกอ่ะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นอ่ะเขาไล่มันไปอยู่ปราสาทข้างนอกอาคารตัวเองอ่ะอยู่คนเดียวเลยและไอ้ปราสาทที่ไล่ไปอยู่นั้นแม่งก็เป็นปราสาทล้างด้วยนะแล้วคนที่ตามไปรับใช้พระเอกอ่ะคือเหมือนประมาณว่าเจ๊เขาก็เหมือนประมาณแบบเอ้ามีใครอยากจะไปตามไปรับใช้วัดจังไหมคุณชายไหมอะไรก็ได้มันก็ไม่มีใครยกมือไม่มีใครตามเลยเว้ยมีอยู่คนเดียวที่ไปกูรู้ถ้ากูให้มึงทายอ่ะมึงจะตอบว่าอะไรไม่รู้เอาลองทายนิดนึงลองทายนิดนึงใครมันเป็นเกมสนุกสนุกมึงว่าใครเป็นคนเดียวที่จะตามพระเอกไปอุลตร้าแมนเอี้ยอุลตร้าแมนในสัตว์แปลงร่างสลัดมาแล้วคุณอย่าพูดคำหยาบสิเดี๋ยวตอนตัดมันตัดยากเล่นเฮียอะไรยามปัสคือจริงๆเนื้อเรื่องอ่ะมันต้องช่วงแรกๆมันไม่ได้เล่าเรื่องแบบนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเว้ยคือมันเล่าแบบหลังจากที่ไปอยู่ตรงนั้นนานแล้วแล้วมันค่อยเล่าย้อนอดีตใช่ไหมล่ะไอ้ระหว่างทางอ่ะมันก็เล่าเหมือนประมาณว่าอุ้ยคุณอลิสไปคนแรกเว้ยไปกับพระเอกไปอยู่กับพระเอกเป็นคนเดียวที่อยู่กับพระเอกแต่เปล่าไม่ใช่คนแรกที่ไปกับพระเอกอ่ะคือไอ้พ่อบ้านเว้ยไอ้ตาแก่อ่ะไม่ชื่ออะไรไม่รู้เว้ยไปกับพระเอกคนแรกเว้ยคุณอลิสอ่ะค่อยตามไปทีหลังไอ้ตาแก่นะมันชื่ออะไรวะเซบาสเตียนเออมันจะชื่อประมาณนั้นอ่ะมันจะชื่อเดี๋ยวกูมั่วยามปัสแหละไอ้ตะแก่คนนั้นอ่ะโจสตาร์ก็มาอ่ะโจสตาร์เออมันชื่อล็อบไอ้เหี้ยมึงกิ้มว่ายนะเซบาสเตียนเหี้ยอะไรนะมันชื่อล็อบเอ้าโอ้ยมึงไม่เคยดูแบ็คบัตเลอร์เซบาสเตียนอ่ะรู้แต่แม่งคนละยอดกันเลยไอ้เหี้ยไอ้คนละยอดกันกันนี่ไงปุ้ยเอ้ยแต่มันอเนกประสงค์เหมือนกันอ่ะยอมรับตรงๆมันก็เป็นพวกบ้านที่อเนกประสงค์เหมือนกันช้ำได้ทุกอย่างอ่ะแต่เสียเดียวแม่งแก่ประเด็นคือที่ไอ้ล็อบอ่ะมันไปก่อนคุณอลิสอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะคุณอลิสอ่ะเขาไม่ได้อยู่ที่คฤหาสน์เดียวกับพระเอกเว้ยเพราะว่าแม่เขาตายแม่เขาเป็นคนรับใช้บ้านพระเอกแล้วพอแม่เขาตายปั๊บอ่ะเขาเลยต้องมาอยู่กับป้าของตัวเองก็เลยต้องออกห่างจากพระเอกอ่ะและทีนี้ในระหว่างที่ออกห่างอ่ะพระเอกมันก็จะเกิดเรื่องนั้นพอดีเว้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเขาไม่ได้ตามไปด้วยไอ้ล็อบอ่ะมันเลยตามไปคนเดียวแล้วหลังจากนั้นไอ้ล็อบมันก็ตามไปอยู่กับพระเอกแต่ด้วยความที่มันแบบมันเหมือนเป็นตะแก่ที่อยู่คนเดียวมาทั้งชีวิตอ่ะมันเลยไม่รู้วิธีที่จะเลี้ยงเด็กอ่ะ
ไอ้พระเอกแม่งก็เลยกลายเป็นแบบเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องคนเดียวเก็บกดนั่นนี่อะไรเงี้ยมานั่งอยู่ในคนเดียวขังอยู่ในห้องคนเดียวนั่งอยู่ในห้องมืดๆทำลายข้าวของนั่นนี่อะไรเงี้ยไอ้ปู่ไอ้ล็อบแม่งเดินมาเรียกให้ออกมามันก็ไม่ออกมาอะไรเงี้ยน่ะพระเอกอะนะไอ้ล็อบมันก็เลยแบบไม่รู้หันซ้ายหันขวาไม่รู้จะไปพึ่งใครดีอะไรเงี้ยน่ะแม่งเลยนึกถึงตอนเด็กที่แบบพระเอกมันเคยเล่นกับใครว่าอ๋ออลิจังปุ๋ยป้าแม่งเลยไปที่บ้านป้าตามคุณอลิศอะมาเว้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไปหลอกอะไรคุณอลิศนะเว้ยมันก็เล่าให้ฟังหมดเลยว่าอะไรอะพระเอกอะตอนนี้โดนไล่มาอยู่บ้านคนเดียวนะแล้วก็เหตุผลที่โดนไล่ก็เพราะว่าพระเอกอะโดนสาปมาเธอจะมาช่วยฉันไหมอะไรประมาณนั้นอะซึ่งเขาก็ตอบรับแบบทันทีที่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเลยแล้วก็มาเคลียร์ห้องให้พระเอกมาอยู่กับพระเอกมาทำให้พระเอกดีขึ้นเขาแสดงให้พระเอกเห็นว่าตัวเขาเองอ่ะไม่ได้รังเกียจพระเอกเลยเว้ยแล้วเขาก็พูดเสมอว่าต่อให้ตัวเขาเองจะโดนแตะโดนพระเอกแตะจนตายเขาก็จะไม่โทษพระเอกแล้วก็ไม่รู้สึกเสียใจอ่ะมันเหมือนแบบเป็นอย่างน้อยแม่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้แตะตัวพระเอกอะไรแบบนั้นอ่ะแม่งแบบเออเขาเป็นคนแบบเฮียจะดีจะหาเมียที่ประเสริฐกว่านี้ได้ที่ไหนอีก จะหาที่เมียที่ประเสริฐกว่านี้จากเรื่องนี้ได้ที่ไหนอีกมันไม่มีอีกแล้วอ่ะยกเว้นไอ้ล็อบนะไอ้ล็อบมันก็ทำงานดีมันก็อะไรดีอ่ะมันก็ไปรังเกียจพระเอกอ่ะแต่มันแก่ไงยามปัสเอาเฟดออกไม่เกี่ยวตอนนี้พ่อบ้านของพระเอกแม่งมาหลายคนมากบอกตรงปุ๋ยก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอนิเมะแนวเลิฟคอมเมดี้ดีๆเรื่องนึงอ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากลองไปดูก็ลองไปดูได้เพราะว่าเรื่องเนี้ยทำโดย JC Staff ซึ่ง JC Staff เนี่ยพูดตรงๆว่าถ้าเป็นอนิเมะ 2D อ่ะในหลายๆเรื่องอ่ะอาจจะแอบเผาบ้างละเผาจังๆบ้างละหรือไม่ก็งานไม่เนียบบ้างอะไรอย่างงั้นน่ะแต่สำหรับผมอ่ะ 3D ของ JC อ่ะไอ้เหี้ยงานดีว่ะผมพูดตรงๆว่างานดีมากโอ้โหแม่งทำคนโคตรสวยมาทำคุณอลิโคตรน่ารักอ่ะพูดตรงๆอ่ะขนาดเป็นเวอร์ชั่น 3D ก็น่ารักอ่ะนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเป็นงานดีๆของ JC ที่แนะนำให้ลองไปดูกันนะครับผมในบิลิบิลิก็มีนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะเรื่องนี้ในแอปบิลิบิลิก็มีนะครับลองไปหาดูกันได้ครบละครบ12ตอน13ตอนละเดี๋ยวภาคที่2ก็จะมาละน่าจะปีหน้ามั้งอนิเมะ 3D ไม่น่าใช้เวลาผลิตนานนะ มันไม่น่าวาดอะไรเยอะไม่น่าผลิตนานน่าจะปีหน้าน่าจะได้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวก็ลองไปทวนเล่มหนึ่งมาเอ้ยลองไปทวนอนิเมะดูก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวปีหน้ามาแล้วก็จะได้ดูต่อเนื่องเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอดใจดูไม่ไหวรอดูไม่ไหวก็ซื้อมังงะมาอ่านก็ได้นะครับผมแต่อาจจะหมึกเปื้อนนิ้วนิดนึงเพราะว่าสำนักพิมพ์ที่ได้ไปเป็นของวิบูลย์กิจนะครับผมเรื่องนี้เป็นสำนักพิมพ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องแจกหมึกฟรีนะครับผม